เฮ้ยปูไอ้ปูคือนี่แล้วเอาผักบุ้งเข้าไปกินอีกแล้วโอ้ดูปูดิมือเออปู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 โอ้ยเออปูไก่มาเลยปูโอ้ยเก็บนะเก็บไม้นี้โคตรมาเลยครับน้ำตามาครับปลากัดเลยครับติดเบ็ดพอดีเลยครับไปต่อครับไปดูไม้ต่อไปครับเราใส่ไว้2 3ไม้ครับดึงไว้เฮ้ยนายใหญ่กับตัวนี้หลังจากที่เราเอาช้างไปบ้านแล้วนะครับเราก็จะมาหากระปูตัวน้อยๆครับเอาไว้ใส่เหยื่อตอนประมาณเย็นๆครับ11ใช่ครับเอาปูไปใส่ครับใส่เอาปลาครับไปนะครับไปดูครับได้ปูนี่ครับกระปูครับปุ๊บแต่ครับครับแล้วก็มีกระปูแค่นี้นะครับเราหาได้แค่นี้ครับนี่ครับนะครับนี่ครับตัวพอดีครับพอดีปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ตัวนี้ปลาคอใหญ่เดี๋ยวเราก็จะไปปักเบ็ดกันเลยนะครับว่าตอนนี้เย็นแล้วครับเย็นแล้วปลาก็เริ่มออกหากินไม้แรกครับเราจะมากวาดพวกไม้ออกก่อนนะครับว่าปูมันชอบไต่ไม้ครับปู
วิธีเกี่ยวปูครับอย่างนี้หลุดครับนี่ครับหลุดต้องเข้าไปลึกนิดหนึ่งนี่ครับต้องเอาปูให้ลงถึงพื้นถึงใต้พื้นนะครับแบบมานี้นะครับเอาขึ้นสูงปูก็จะตายครับเดินไม่ได้ครับนิ่งเลยเราก็เช็คดูปูว่าถึงพื้นไหมครับถ้าปูลอยก็จะตายครับอันนี้ต่ำไปครับสูงไปแล้วก็พันพอดีครับครับหมายที่สองของเราครับหมายต่อไป
เฮ้ยปูนี่แล้วเอาผักบุ้งเข้าไปกินอีกแล้วโอ้ดูปูหนีบมือเอาเออปูหนีบมือเออปูหนีบมือปูหนีบมือโอ้ยโอ้ปูไก่มาเลยปูโอ้ยเก็บนะเก็บไปเอารีบไปรีบไปมากินปูได้ไงวะไปลากินเป็ดไปจับไปดึงตามมาโอ้ยละขึ้นมันแท้วะพูดละขึ้นมันแท้วะละขึ้นมันแท้
หลักคือหมานแท้ครับครับข่าวปลาก็จะไปดูเบ็ดไม้ต่อไปนะครับครับไม้นี้โคตรมาเลยครับน้ำตามาครับปลากัดเลยครับติดเบ็ดพอดีเลยครับไปต่อไปต่อครับไปดูไม้ต่อไปครับเราใส่ไว้สองสามไม้ครับไปครับผมเฮ้ยเชือกเชือกตึงว่ะไปยี่ดึงแล้วดึงแล้วลุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใส่โลโอ้โหเอาคุ้มอ่ะใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนยับแน่นๆไปมาแล้วก็จะเอาปลาไปทานกับข้าวนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับสวัสดีครับ